ไม่
วิจัยพัฒนาครับให้ส่งเข้ารัฐทันทีนะครับจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้ก็ตรงนี้มีการแก้ครับบอกว่าให้ฝากเนี่ยมีเอาไปใช้ได้สำคัญสุดคือโครงสร้างว่าใครเป็นใครตรงนี้เนี่ยนะครับมีการแก้ไขสัดส่วนและกรรมการบอกว่าให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีการตัดสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก5หรือ2แล้วก็ไม่ได้เลือกผู้ชายนะครับมันมีการแก้ไขต่างๆนี้เนี่ยโยงใหญ่อันหนึ่งนะครับที่ประกาศเร็วนี้คำสั่งคสช.ฉบับที่คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่41ทับ2559นะครับพูดถึงเรื่องว่าการแนะนำคสช.นะครับในการที่จะเป็นสื่อนะครับได้โดยไม่มีความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาหรือว่าทางวินัยนะครับคุณไปฟ้องฟ้องศาลปกครองไปเอาไปได้นะครับคำสั่งหัวหน้าคสช.เนี่ยโยงกลับไปมาจากไหนนะครับมันก็มาจากประกาศคสช.ฉบับที่97ทับ2557นะพูดถึงว่าคุณสามารถพูดอะไรได้บ้างได้ไหมคุณห้ามสัมภาษณ์นักวิชาการคุณห้ามสัมภาษณ์อดีตศาลนะครับข้าราชการองค์กรอิสระสื่อสัมภาษณ์ไม่ได้ถ้าสัมภาษณ์มีความผิดนะครับอะไรต่างๆนะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการควบคุมสื่อปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับต่อให้เรามีรัฐธรรมนูญใหม่ต่อให้มีรัฐบาลใหม่นะครับแต่ความถูกล็อกด้วยมาตรา279นะครับก็คือชั้นนี้ในการแก้ไขเนี่ยด้วยมาตรา269เนี่ยอะไรก็ตามที่ปัจจุบันนี้ควบคุมสื่อควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกของเราอยู่ก็จะยังอยู่ต่อไปผมทิ้งท้ายสุดท้ายนะครับคนที่คนเป็นห่วงกันมากนะครับในเรื่องการว่าเราใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับใครจะมาดูข้อมูลอะไรต่างๆบ้างนะครับถ้าเราดูเนี่ยตั้งแต่รัฐประหารนะครับมีมาตราอะไรมีประกาศกำจัดไปอันนะครับที่เกี่ยวข้องกับควบคุมเทคโนโลยีนะครับตั้งแต่วันแรกเนี่ยมีฉบับที่12และ27นะครับต่อมามีฉบับที่14 18 17ต่างๆไปเยอะไปหมดเลยครับสุดท้ายที่มันเกิดสิ่งหนึ่งก็คือว่าคณะกรรมการนะครับในการติดตามสื่อสังคมออนไลน์นะครับคสช.ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็คณะกรรมการนี้เนี่ยครับก็ไปทำงานนะครับร่วมกับกระทรวงไอซีทีนะครับตั้งคณะทำงานขึ้นอีกชุดหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปสอบนะครับดูนะครับว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยนะครับแชทอะไรต่างๆ LINE Facebook เนี่ยนะครับที่เราส่งเนี่ยให้เป็นส่วนตัวเนี่ยเขาจะสามารถดูได้นะครับให้เป็นส่วนตัวต่อไปนะครับคณะกรรมการต่างๆนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากตั้งมาจากประกาศและคำสั่งคสช.นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีอายุต่ออีกเหมือนกันนะครับตราบใดที่ประกาศและคำสั่งเนี่ยยังชอบเรื่องประมวลตามที่นักรองไว้ด้วยตามมาตรา275นะครับสุดท้ายนี้ครับผมคิดว่าผมก็ฝากไว้เหมือนกันครับอยากจะให้ลองไปอ่านดูนะครับในเรื่องทรัพยากรในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคอะไรต่างๆนะครับผมยกมาแค่เดียวครับคือตัวมาตรา60นะครับในเรื่องที่ความผิดนะครับเดิมเนี่ยนะครับในเรื่องที่ความผิดเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันใส่ไว้ที่มาตรา47มาตรา47เนี่ยในรัฐธรรมนูญ250เนี่ยอยู่ในหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วมาตรา47นี้เนี่ยครับก็มีความเชื่อมโยงว่าในการที่นะครับเราทุกคนที่เป็นประชาชนเนี่ยจะสามารถมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นติดต่อหากันได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องมีสื่อมีคลื่นความถี่เป็นของตัวเองนะครับคือถ้าเราไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่ทำงานอิสระเนี่ยครับเราไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกนะครับดังนั้นเนี่ยในรัฐธรรมนูญ250เนี่ยจึงใส่มาตรา47นะครับว่าด้วยการบริหารคุ้มครองทรัพยากรชาตินะครับไว้ในหมวดที่มีเสรีภาพนะครับในร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่เราประชุมประชามตินะครับในวันที่7สิงหาคมนี้นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนหมวดของมาตราที่ว่าด้วยคุ้มครองทรัพยากรนะครับจากหมวดที่มีเสรีภาพเนี่ยไปอยู่ในหมวดว่าด้วยก่อนหน้าที่ของรัฐนะครับมาใส่อยู่ในมาตรา60สาระสำคัญที่เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับที่ผมจะชี้อย่างเดียวทุกท่านในร่างมีอยู่นะครับลองอ่านดูแต่ว่าสาระสำคัญนะครับก่อนจะจบเนี่ยนะครับที่ผมจะชี้เห็นนะครับปัญหาก็คือว่าครับสิ่งที่หายไปจากมาตรา60นะครับในว่าด้วยกิจการที่มันผิดนะครับในร่างฉบับนี้ก็คือว่ามีการคำว่านะครับตัวองค์กรที่มีการที่ความผิดเนี่ยนะจะต้องนะครับจะต้องมีการแข่งขันโดยสิทธิ์อย่างเป็นธรรมนะครับคำนี้หายไปนะครับการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมนะครับหายไปจากมาตรา60นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยในมาตรา47เนี่ยมีกำหนดไว้ว่าจะต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะวันนี้ก็หายไปจากมาตรา60เช่นกันนะครับอันสุดท้ายนะครับที่หายไปนะครับจากมาตรา60ก็คือว่าในการนะครับที่จะจัดกิจการสื่อสารมวลชนกับผู้ผู้ดูแลสิ่งต่างๆนี่นะครับรัฐเนี่ยนะครับไอตัวองค์กรเนี่ยจะต้องนะครับ
ในการรับรู้ข่าวสารในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชนนะครับในมาตรา47เดิมและของ50เนี่ยเน้นคำว่าข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชนนะครับแต่ว่าในมาตรา60นะครับของร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับที่กำลังจะประชาปฏิเนี่ยนะครับใช้นะครับคำพูดที่ว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชนนะครับคือผมก็คิดว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าตกลงนะครับใครเนี่ยนะครับคนที่จะเป็นว่ายน้ำกสช.เนี่ยต่อไปก็จะมีอำนาจหรือเปล่าในการที่จะตัดสินว่าข้อมูลแบบไหนเนี่ยที่เรียกว่าถูกต้องสำหรับประชาชนถ้าข้อมูลใดเนี่ยที่เรียกว่าไม่ถูกต้องสำหรับประชาชนเนี่ยกสช.นะครับซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลทุกความผิดเนี่ยก็อาจจะมีอำนาจในการที่จะบอกว่าข้อมูลข่าวสารแบบนี้เนี่ยไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ได้รับผลแทนนะครับก็ขอฝากประเด็นในการ